สวัสดีและขอบคุณคนที่ยังรอพาร์ท2กันอยู่ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มต้นเอพิโซดที่4ด้วยความหลอนของวิลแกรแฮมเขามาหาเลคเตอร์เล่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองประมาณว่าหลังจากที่ผมฆ่าเจคอบไปตัวผมเองก็รู้สึกเหมือนกับเจคอบทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันการกินการนอนแม้กระทั่งเวลาอาบน้ำและตอนที่ผมเห็นศพของเพื่อนอาบิเกลผมยังรู้สึกว่าผมเป็นคนลงมือทำมันเองด้วยซ้ำเลคเตอร์จึงบอกกับวิลไปว่าเหมือนคุณกำลังจะกลายเป็นแบบเขากลายเป็นฆาตกรที่กระหายในการฆ่าหลังจากนั้นก็ตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งครอบครัวนี้ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมและปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าคาโต๊ะอาหารวิวที่ได้มาถึงที่เกิดเหตุหลับตาจินตนาการถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้และเหมือนว่าจินตนาการของวิวจะเริ่มโหดเหี้ยมเกลียวกราดขึ้นไปอีกคันวิวได้รายงานกับแจ็คไปว่าฆาตกรคนนี้ถูกเชิญมาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเขาลงมือฆ่าทุกคนพร้อมกันเหลือไว้แต่ผู้ที่เป็นแม่ของครอบครัวนี้แต่เธอก็ไม่รอดถูกสังหารเป็นคนสุดท้ายครอบครัวนี้มีลูกด้วยกัน3คนแต่มีเด็กคนนึงหายตัวไปประมาณปีหนึ่งก่อนที่ครอบครัวนี้จะถูกฆ่าตัดภาพมาที่เลคเตอร์เขาขับรถมาที่บ้านของวิลเลคเตอร์รู้อยู่แล้วว่าวิลไม่ได้อยู่บ้านเลยแอบย่องเข้ามาเอาอาหารให้เหล่าน้องหมาของวิลและแทนที่เลคเตอร์จะกลับเขากลับสำรวจบ้านของวิลแทนดีดเป็นโนเล่นเปิดลิ้นชักดูและเลคเตอร์ก็สะดุดเข้ากับงานอดิเรกของวิลก็คือการทำเหยื่อตกปลาเลคเตอร์มองดูผลงานของวิลที่ยังไม่เสร็จและลงมือต่อเติมนู่นนิดนี่หน่อยจนออกมาสวยงามเขาใช้ตะขอของเหยื่อตกปลาอันนั้นแทงนิ้วโป้งจนเลือดแล้วก็ดื่มเลือดของตัวเองหลังจากนั้นเอเลน่าก็มาหาเลคเตอร์ที่ห้องทำงานชวนเลคเตอร์ดื่มด้วยเล็กน้อยเอเลน่ามาที่นี่เพื่อปรึกษากับเพื่อนร่วมอาชีพของเธอว่าจะเอายังไงกับอบิเกลดีทางเลคเตอร์เองอยากให้อบิเกลออกมาสู่โลกภายนอกยอมรับความเป็นจริงถ้าอบิเกลยังอยู่ในสถานบำบัดจิตอยู่เธอไม่มีทางดีขึ้นแน่แต่ทว่าความเห็นของทั้งสองไม่ตรงกันเอเลน่าอยากให้อบิเกลรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลบำบัดจิตสุดท้ายเลคเตอร์ก็ต้องน้อมรับความเห็นของเอเลน่าแต่โดยดีตัดมาที่ห้องพิสูจน์หลักฐานหน่วยชันสูตรรายงานกับวิลและแจ็คว่าทุกคนที่ตายมีร่องรอยการต่อสู้ยกเว้นผู้ที่เป็นแม่แจ็คจึงสงสัยว่าคนที่เป็นแม่ถึงไม่ยอมต่อสู้เพื่อจะปกป้องลูกของตนเองคำพูดลอยๆนั้นทำให้วิลคิดได้อาจจะเป็นเพราะว่าฆาตกรคนนั้นคือลูกของเธอที่หายไปเมื่อปีก่อนผู้ที่เป็นแม่จึงไม่กล้าลงมือกับลูกของตนและกลางดึกวันนั้นเองแจ็คก็มาทานอาหารมื้อค่ำตามคำชวนของเลคเตอร์แถมยังเชิญภรรยาของแจ็คมาด้วยแต่ทว่าเธอติดธุระเลยขอเป็นมื้อหน้าแทนแจ็คได้ถามกับเลคเตอร์ไปว่าอาหารสุดหรูที่ผมทานนี้คืออะไรเขาตอบกลับมาว่ามันคือกระต่ายแจ็คเลยพูดติดตลกว่ากระต่ายมันควรจะหนีให้เร็วกว่านี้ถ้ามันไม่อยากกลายมาเป็นอาหารทันใดนั้นก็มีภาพวายๆตัดขึ้นมาหนุ่มเสื้อลายกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่และสะดุดล้มโดนเลคเตอร์หั่นแล้วจับลงกระทะแจ็คมึงโดนแล้ววันถัดมาแจ็คได้มาหาวิลที่ห้องเรียนไล่นักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องออกไปให้หมดมีเรื่องเกิดขึ้นอีกแล้วเป็นคดีแนวเดียวกันกับครอบครัวเมื่อตอนต้นเรื่องเลยทั้งสองครอบครัวนี้คล้ายกันมีลูกด้วยกันหลายคนมีเด็กคนหนึ่งหนีออกจากบ้านเป็นเวลาหลายเดือนและย้อนกลับมาฆ่าครอบครัวของตนเองแต่เด็กคนที่หนีไปของครอบครัวนี้กลับถูกโยนเข้าเตาผิงไฟเพราะว่าเด็กคนที่หนีออกจากบ้านไปไม่กล้าฆ่าแม่ของตนเองแม่ของเด็กคนนี้จึงถูกคนอื่นฆ่าหลักฐานถูกพิสูจน์ได้ด้วยชนิดของกระสุนปืนและอย่างไรก็ตามต้องมีคนคอยบงการเหล่าเด็กๆพวกนี้อยู่แน่นอนตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเหมือนหนังจะเฉลยให้เราเร็วกว่าที่คิดเราจะได้เจอกับหญิงวัยกลางคนแทนตัวเองว่าเป็นแม่ของเราเด็กๆพวกนี้แน่นอนครับว่าเธอไม่ใช่แม่แท้ๆแต่พยายามจะสร้างครอบครัวปลอมๆขึ้นมาเห็นหนุ่มแว่นคนนี้ไหมครับเขาคือลูกคนที่หายไปของครอบครัวแรกนั่นแหละและเด็กหนุ่มอีกคนเขามีชื่อว่าซีเจซีเจน่าจะอยู่กับหญิงวัยกลางคนคนนี้มาสักพักแล้วและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายคริสโตเฟอร์เขาเพิ่งหนีออกมาจากบ้านและได้เจอกับครอบครัวปลอมๆครอบครัวนี้เธอพยายามชักชวนคริสโตเฟอร์ให้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเราจะดูแลเธอเอาใจใส่เธอแต่ว่าเธอสามารถมีครอบครัวได้เพียงครอบครัวเดียวนะกลับมาที่สถานบำบัดจิตห้องของอบิเกลเลคเตอร์มาหาเธอชวนเธอไปทานอาหารมื้อเย็นเพราะว่าอยากให้เธอรู้สึกผ่อนคลายบ้างแต่อบิเกลกลับขอค้างที่บ้านเลคเตอร์แทนเพราะว่าเธอไม่ชอบนอนที่นี่มันทำให้เธอฝันร้ายเอาแต่ฝันถึงเรื่องของนิโคลัสคนที่เธอฆ่าไปและเธอก็ยังบอกอีกว่าเมื่อหนูตื่นขึ้นมาก็คิดได้แค่ว่าการที่หนูฆ่านิโคลัสก็เพื่อที่จะให้หนูมีชีวิตอยู่ต่อไปแบบนี้หนูจะเป็นโรคจิตไหมเลคเตอร์ได้ตอบคำถามนั้นกับเธอไม่มันทำให้เธอเป็นผู้รอดชีวิตตั้งหากและทั้งคู่ก็พากันไปบ้านของเลคเตอร์เลคเตอร์สังเกตเห็นความเจ็บปวดที่อยู่ในจิตใจของอบิเกลเขาถามกับเธอไปว่าเธออยากจะลืมมันไหมเรื่องราวของพ่อเธอ
เธอรู้จักเห็ดขี้ควายไหมถ้าเธอได้ลองมันเธอจะลืมทุกความเจ็บปวดไม่มีฝันร้ายอีกต่อไปเมื่ออาบิเกลได้ยินจึงรู้ทันทีเฮ้ยหมอคุณจะให้หนูเมายาเหรอเลกเตอร์บอกกับเธอให้เชื่อใจใช้ยานี้ภายใต้การดูแลของหมอมันจะปลอดภัยไว้ใจฉันสิหลังจากนั้นอาบิเกลก็ซัดซะหมดแก้วเลยครับกลับมาที่ห้องสอบสวนเหมือนวิลจะคิดอะไรออกแล้วเขามองสถานที่เกิดเหตุแล้วเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันมันมีรูปแบบอยู่เขาเลยให้แจ็คหาครอบครัวที่มีเด็กหายในละแวกที่เขาสงสัยกลับมาหาอบิเกลที่กำลังเมาเหตุเธอถามกับเลกเตอร์ว่าหมอเอเลน่าเห็นด้วยกับเรื่องที่ทำกับหนูไหมเลกเตอร์บอกเธอไปตามตรงว่าเอเลน่าไม่เห็นด้วยกับการที่พาเธอออกมาและความลับของทั้งสองคนก็เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องตัดภาพมาที่วิวเหมือนเขาจะเจอเด็กหายคนหนึ่งอยู่กับผู้หญิงที่น่าสงสัยแจ็คจึงเตรียมกำลังไปที่บ้านของครอบครัวเด็กคนนี้ทันทีเมื่อกองกำลัง FBI บุกเข้าไปก็เจอกับ CJ และกลุ่มเด็กๆกำลังเอาปืนเจาะครอบครัวของคริสโตเฟอร์แต่ดีที่มีตำรวจนายหนึ่งหยุด CJ เอาไว้ทันเด็กทุกคนถูกจับไว้ได้แต่คริสโตเฟอร์หนีออกไปทันวิวจึงรีบวิ่งตามหนุ่มน้อยไปทันทีและเมื่อหนุ่มน้อยคนนี้จนมุมก็หันปืนเข้าไปหาวิววิวจึงสั่งให้ตำรวจที่ตามมาด้วยวางปืนทิ้งทันทีเพื่อให้หนุ่มน้อยคนนี้ไว้วางใจและผู้หญิงคนที่เป็นผู้บงการก็โผล่มาบอกหนุ่มน้อยคนนี้ให้ยิงวิวซะและเราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันวิวพยายามคุกเข่าขอร้องคริสโตเฟอร์ทุกวิถีทางแต่เจที่อยู่ในหน่วยพิสูจน์หลักฐานก็ไม่แอบลอบยิงผู้หญิงคนนี้ทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเคลียร์คริสโตเฟอร์ถูกพาตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยและคดีเล็กๆนี้ก็ถูกคลี่คลายโดยเร็วกลับมาที่บ้านของเลกเตอร์เอเลน่าเธอโมโหจัดที่เลกเตอร์พาตัวอาบิเกลออกมาเธอด่าเลกเตอร์หนักมากจนกระทั่งเลกเตอร์ต้องยอมขอโทษเธอและบอกกับเธอว่าอาบิเกลยังไม่พร้อมที่จะออกจากโรงพยาบาลหรอกเธอวิตกกังวลนิดหน่อยผมเลยให้ยาระงับเธอไปเอเลน่าถามกลับมาด้วยสีหน้าตกใจว่าคุณให้ยาอะไรเธอไปความจริงจังของเอเลน่าทำให้เลกเตอร์ยอมตอบมาว่าเป็นแค่ยานอนหลับนิดเดียวแต่เธออาจจะเลอะเลือเล็กน้อยเอเลน่าจึงรีบเดินมาหาอาบิเกลที่ห้องอาหารทันทีเลกเตอร์ได้เตรียมโต๊ะอาหารรอไว้แล้วจึงชวนเอเลน่ามาทานมื้อค่ำด้วยกันเลยเมื่อทั้ง3คนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอาบิเกลก็เห็นภาพหลอนเป็นภาพครอบครัวของเธอและดูเธอยิ้มสิก่อนที่จะจบเอพิโซดหนังได้ตัดมาที่เตียงของแจ็คเขามีภรรยาที่แต่งงานอยู่กินกันมาอย่างยาวนานแต่ทั้งคู่เหมือนกับว่าจะมีปัญหากันเล็กน้อยแจ็คเอาแต่ทำงานไม่สนใจเธอเลยและจากคดีก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กแจ็คจึงถามเธอไปว่าคุณสนใจที่จะมีลูกไหมเธอตอบกลับมาแค่ว่ามันสายเกินไปแล้วสำหรับฉันเรามาต่อเนื่องกันที่เอพิโซดที่5ผู้สร้างเทวทูตเริ่มต้น EP นี้ด้วยความหลอนของวิลเขาเดินละเมอออกมานอกบ้านตอนกลางคืนมีกวางตัวหนึ่งที่เขาฝันเห็นอยู่บ่อยครั้งเดินตามมาด้วยสักพักหนึ่งก็มีตำรวจมาเจอตัวเขาทำให้วิลรู้สึกตัวกวางตัวที่เดินตามมาก็กลายเป็นวิสตันหมาตัวที่เขาเก็บมาเลี้ยงตำรวจได้ถามที่อยู่ของวิลและพาเขากลับมาส่งบ้านอย่างปลอดภัยเช้าวันถัดมาวิลก็มาหาเลกเตอร์ปรึกษาเรื่องที่เขาเดินละเมอเหมือนว่าวิลจะมาเช้าเกินไปหน่อยจนรบกวนเวลานอนของเลกเตอร์แต่เลกเตอร์ก็บอกมาแค่ว่าชั่วโมงทำงานเป็นของคนไข้แต่ว่าห้องครัวมีไว้ให้เพื่อนได้ตลอดเลกเตอร์ได้ให้ความเห็นกับอาการของวิวว่าการเดินละเมอของผู้ใหญ่อาจเกิดจากความเครียดแจ็คต้องทำให้คุณพบเจอกับเรื่องแย่ๆจนทำให้คุณเสียการควบคุมตัวเองในเวลานอนและบางทีแจ็คอาจจะไม่ได้สนใจผลข้างเคียงที่คุณต้องรับมือเลยด้วยซ้ำและเมื่อเขาผลักดันให้คุณทำตามที่เขาต้องการมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ไม่ใช่คนดีแล้วตัดมาที่ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าอเลียสอเลียสกำลังตักน้ำแข็งอยู่ดันมองไปเห็นคู่สามีภรรยาคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาแต่ในสายตาของอเลียสกลับมองทั้งสองคนนั้นประหลาดไปอเลียสเห็นหัวของทั้งคู่ท่วมไปด้วยเปลวไฟเขาสั่นทั้งตัวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมองลงไปยังถังน้ำแข็งแล้วก็เล่นแม่งเลยผ่านมา1วันวิลแจ็คและ FBI ก็มาที่เกิดเหตุตอนนี้มันยังเช้ามากวิลก็เลยยังเบลอๆไม่ค่อยตื่นพักหลังนี้วิลนอนไม่ค่อยหลับเพราะกลัวว่าจะเดินละเมออีกเมื่อวิลเห็นสภาพที่เกิดเหตุถึงกับหายง่วงไปเลยมันเป็นร่างของชายหญิงกำลังนั่งคุกเข่าพนมมือถูกตึงไว้ด้วยเบ็ดและเอ็นตกปลาถลกหนังด้านหลังออกให้เหมือนกับปีกของเทวทูตทางหน่วยพิสูจน์หลักฐานแจ้งว่าเมื่อคืนฆาตกรคนนี้นอนบนเตียงนี้แล้วก็ยังพบอ้วกที่อยู่บนหัวเตียงอีกด้วยเมื่อทุกอย่างเต็มไปด้วยปริศนาวิลจึงต้องลงมือหลับตาใช้จินตนาการเขานอนลงบนเตียงนั้นพูดขึ้นว่าของขวัญชิ้นนี้ผมให้พวกคุณผมอนุญาตให้พวกคุณกลายเป็นเทวทูต
ตัดมาที่บ้านของเล็กเตอร์เป็นอีกครั้งที่เขาชวนแจ็คมาทานมื้อค่ำรอบนี้ภรรยาของแจ็คมาด้วยเธอมีชื่อว่าเบลล่าอาหารสุดหรูมื้อนี้วัตถุดิบหลักก็คือตับห่านเย็นเหมือนว่าเบลล่าจะขอผ่านอาหารมื้อนี้เพราะเหตุผลบางอย่างเล็กเตอร์จึงขอแก้มื้อหน้าจะเป็นขาหมูย่างรสเลิศคุณจะต้องไม่พลาดแน่ตัดมาที่ห้องชันสูตรหน่วยพิสูจน์หลักฐานให้ข้อมูลว่าเหยื่อ2คนนี้น่าจะมีชีวิตอยู่ตอนโดนถลกหนังสารที่เราพบอยู่ในอ้วกเจอตัวยาอยู่ตัวหนึ่งมันคือยาสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งไม่ก็สำหรับคนที่มีความผิดปกติทางสมองหน่วยพิสูจน์หลักฐานคิดว่าฆาตกรคนนี้น่าจะแค่โรคจิตคิดว่าตัวเองคือพระเจ้าเลยสร้างเทวทูตมาบูชาตนเองแต่วิลไม่ได้คิดแบบนั้นวิลคิดว่าฆาตกรคนนี้กำลังกลัวว่าตัวเองจะนอนไหลตายเลยสร้างเทวทูตมาเพื่อสวดมนต์ให้เขาการนอนไหลตายคือการตายในขณะที่หลับอยู่นะครับเผื่อใครไม่เข้าใจตัดภาพมาที่ห้องทำงานของเล็กเตอร์เบลล่ามาปรึกษาเรื่องของแจ็คเธอไม่ค่อยพอใจที่แจ็คมีเรื่องกังวลมากกว่าที่จะต้องมากังวลเรื่องของเธอและเหมือนว่าเธอจะมีเรื่องบางอย่างที่ยังไม่กล้าบอกแจ็คเบลล่ากลับมาที่บ้านพยายามหลบหน้าแจ็คจนถึงตอนที่ทั้งคู่ต้องเข้านอนแจ็คตัดสินใจถามกับเธอไปว่าทำไมพักนี้คุณดูเครียดไม่คุยกับผมเลยเบลล่าเธอบอกมาแค่ว่าเธอเครียดกับงานมีเรื่องต้องแก้ไขและเรื่องนี้มันอยู่นอกเหนือความสามารถที่คุณจะช่วยได้แจ็คพยายามให้คำปรึกษาทุกหนทางและถ้าหากคุณแก้ไขเรื่องนี้ได้เราจะกลับมารักกันเหมือนเดิมผมรักคุณนะเบลล่าและหนังก็ได้ตัดมาที่อาเลียสเขาเดินสวนกับยามคนหนึ่งและมันก็เอาอีกแล้วครับอาเลียสมองไปเห็นยามคนนี้ไฟท่วมหัวก็เลยจัดแม่งซะเลยหน่วย FBI เข้ามาคุมที่เกิดเหตุไว้ยามคนนี้ถูกถลกหนังด้านหลังให้เหมือนกับปีกของเทวทูตแขวนไว้กลางอากาศและหลักฐานอีกชิ้นก็คืออัฐิของใครบางคนวิลได้สันนิษฐานว่าอัฐินั้นเป็นของอาเลียสอาเลียสพร้อมแล้วที่จะเป็นเทวทูตเองเพราะว่ารูปปั้นเทวทูตไม่จำเป็นต้องมีอัฐิแจ็คจึงอยากรู้ว่าอาเลียสเลือกเหยื่อยังไงและทำไมต้องฆ่าตอนมีชีวิตอยู่ด้วยถามซ้ำไปซ้ำมาแต่วิลเองก็ยังไม่รู้เหตุผลนี้เลยหัวเสียพูดจาขึ้นเสียงใส่แจ็คไปว่าคุณเป็นหัวหน้าหน่วยพิเศษนะทำไมคุณไม่ลองสืบสวนเองบ้างถามอยู่ได้เมื่อแจ็คได้ฟังคำพูดของวิลเขาก็เดินมาตรงหน้าพูดด้วยน้ำเสียงที่โคตรจะเดือดเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรผมไม่ได้ยินหรอกจริงไหมหน่วยพิสูจน์หลักฐานที่เห็นแจ็คกำลังเดือดถึงกับเดินหนีออกกันไปเลยแจ็คเองนี่ก็นักเลงไม่น้อยวิวที่เห็นท่าทีของแจ็คเขาก็เอ่ยปากขอโทษไปแบบผ่านๆแล้วเดินไปดูศพของคนที่โดนแขวนและแจ็คก็ได้เดินหันหลังออกมาจากวิวฉากนี้ของซีรีส์จะแสดงให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนค่อยๆแตกแยกขึ้นมาทีละน้อยวิวกำลังยืนดูศพของยามคนนั้นอยู่ในห้องชันสูตรมีพนักงานคนนึงเอาแฟ้มของเหยื่อมาให้ดูคู่สามีภรรยาที่โดนตึงค่าคุกเข่าเมื่อตอนต้นเรื่องไม่ใช่คนดีสองคนนี้มีคดีอยู่ผู้ชายชอบข่มขืนส่วนผู้หญิงเองก็ชอบดูและยามคนที่โดนแขวนกลางอากาศจริงๆแล้วเขาเป็นนักโทษคดีร้ายแรงที่กำลังหลบหนีอยู่โดยข้อมูลเหล่านี้ทำให้ทุกคนงงอาเลียสมันรู้ได้ไงว่าพวกนี้คือคนชั่วขณะนั้นเองวิลก็ได้ปฏิปต่อความคิดเรื่องราวต่างๆผู้สร้างเทวทูตรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายด้วยมะเร็งเขาคนนี้ไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่าเหยื่อเป็นใครทำอะไรมาเขาแค่เชื่อในสายตาที่พระเจ้ามอบให้กับเขาตัดมาที่ห้องทำงานของเล็กเตอร์เบลล่ากลับมาหาเล็กเตอร์อีกครั้งนั่งคุยกันเรื่องแจ็คเบลล่าเผยความจริงที่ปกปิดไว้ตลอดให้เราฟังเธอเป็นมะเร็งระยะที่4เธอไม่อยากบอกเรื่องนี้กับแจ็คเพราะไม่อยากให้เขากังวลมากเกินไปยังไงแจ็คก็ช่วยเธอไม่ได้อยู่ดีและดูเหมือนว่าเล็กเตอร์จะรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเธอเป็นมะเร็งตับจะมาหารมื้อนั้นที่เบลล่าไม่กินตับได้ไหมครับนั่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เล็กเตอร์รู้กลางดึกในขณะที่วิลกำลังพักผ่อนเขาไม่กล้านอนหลับเพราะกลัวว่าตัวเองจะเดินละเมออีกวิลลืมตาขึ้นมาดูนาฬิกาหลายรอบมีครั้งหนึ่งที่เขาเผลอหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงหมาเห่าวิลได้รู้สึกตัวขึ้นอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองมายืนอยู่บนหลังคาบ้านของตัวเองซะแล้วในช่วงนี้ความหลอนของวิลค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและน่าพิศวงวิลได้มาหาเล็กเตอร์ที่ห้องทำงานเราเรื่องความคืบหน้าของคดีผู้สร้างเทวทูตให้เล็กเตอร์ฟังเมื่อเล็กเตอร์เข้าใจความหมายที่วิลกำลังพยายามจะบอกเล็กเตอร์จึงบอกใบ้อะไรบางอย่างให้วิลพระเจ้าให้ความเข้าใจในจิตวิญญาณของคนกับผู้สร้างเทวทูตและผู้สร้างเทวทูตจะถูกทำลายด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของเขาเองซึ่งคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเมื่อพูดจบเล็กเตอร์ก็เดินเข้าไปใกล้วิลและค่อยๆดมกลิ่นของวิลมันทำให้วิลงงแดกและถามกลับไปว่านี่คุณดมกลิ่นผมหรอเล็กเตอร์ยอมรับแต่โดยดีบอกไปว่าผมต้องแนะนำครีมดีๆหลังโกนหนวดให้กับคุณ
ถิ่นที่คุณใช้มันแย่มากและถามกับวิวว่าช่วงนี้คุณปวดหัวหนักขึ้นไหมวิวก็เลยเดินหนีแม่งเลยแต่ก็ยอมรับมาว่าช่วงนี้เขาปวดหัวหนักจริงๆอันนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสมัยที่เลกเตอร์ยังเป็นศัลยแพทย์เขาสามารถรับรู้ได้ว่าคนไข้รายหนึ่งเป็นมะเร็งเพียงแค่ดมกลิ่นคนไข้รายนั้นเท่านั้นประสาทในการรับรู้กลิ่นของเลกเตอร์นั้นสุดยอดมากก่อนที่วิวจะเดินออกจากห้องของเลกเตอร์เลกเตอร์พูดทิ้งท้ายมาแค่ว่าเป็นผมจะเปลี่ยนครีมนั่นนะและด้วยสีหน้าของเลกเตอร์คำพูดนั้นดูเหมือนจะแอบแฝงอะไรบางอย่างอยู่ทาง FBI ได้พบตัวผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งพวกเขาได้รับข้อมูลจากฐานผู้ป่วยคนเป็นมะเร็งคนนี้ชื่อว่าอาเลียสบูดิสเหมือนว่าเขาจะมีภรรยาด้วยแจ็คจึงเรียกภรรยาของอาเลียสมาพูดคุยด้วยเธอเล่าว่าอาเลียสเริ่มตีตัวออกห่างครอบครัวตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายขณะฉันลางานไปอยู่กับเขาด้วยเขาก็ปฏิเสธค่อยๆทิ้งระยะห่างแจ็คที่ฟังภรรยาของอาเลียสเล่าเรื่องก็นึกขึ้นได้เอ๊ตีตัวออกห่างพยายามทิ้งระยะเหมือนกับที่แจ็คโดนเบลล่าตีตัวออกห่างไม่มีผิดก่อนที่ภรรยาของอเลียสกำลังจะกลับเธอเล่าว่าอเลียสเคยมีประสบการณ์เฉียดตายเขาเคยหายใจไม่ออกเพราะว่าไฟไหม้บ้านสมัยที่เขายังเป็นเด็กเขาติดอยู่ในบ้านนักดับเพลิงที่เข้าไปช่วยอเลียสบอกกับครอบครัวของอเลียสว่าเขาต้องมีผู้พิทักษ์แน่ๆถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะประมาณมีของเนี่ยแหละวิวเลยถามไปว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหนภรรยาของอเลียสจึงบอกที่อยู่ของสถานที่นั้นไปวิลและแจ็คไม่รอช้าพวกเขามาที่ฟาร์มแห่งหนึ่งเมื่อเปิดประตูโรงนาก็เจอกับอเลียสเปลี่ยนตัวเองเป็นเทวทูตซะแล้ววิลสันนิษฐานว่าอเลียสยื้อเวลาตายของตัวเองเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองเป็นเทวทูตและตายอย่างสง่างามสัญญาณความแตกร้าวของวิลและแจ็คเริ่มชัดขึ้นวิลบอกกับแจ็คว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะมีประโยชน์กับคุณอีกนานแค่ไหนการบังคับให้ตัวผมเองมองและจินตนาการว่าเป็นฆาตกรมันยากขึ้นทุกทีแจ็คตอบกลับมาแค่ว่าผมไม่ได้ขอให้คุณมองคนเดียวคำพูดของแจ็คดูเหมือนจะไม่สนใจวิลเอาซะเลยวิลเลยพูดไปอีกว่าเรื่องที่ผมทำตอนนี้มันแย่สำหรับผมมากความคิดของผมเริ่มแปลกไปและถ้าผมยังจินตนาการต่อไปเรื่อยๆผมรู้สึกได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้และคุณรู้ไหมครับแจ็คมันตอบว่าไงเขาตอบมาว่าผมไม่ใช่พ่อคุณผมจะไม่บอกว่าคุณต้องทำยังไงคุณจะกลับไปใช้ชีวิตเป็นครูเฉยๆก็ได้นะแล้วปล่อยให้พวกฆาตกรคนนี้ไล่ฆ่าคนต่อไปและถ้าอยากเลิกได้เมื่อแจ็คพูดจบเขาก็เดินออกจากโรงนาไปวิวที่กำลังหันกลับมาเขาเห็นอเลียสมาคุกเข่าต่อหน้าเขาอเลียสพูดว่าผมรู้ว่าคุณคืออะไรผมสามารถมอบความเปลี่ยนแปลงได้ในสายตาของอเลียสเขามองเห็นหัวของวิวลุกท่วมไปด้วยเปลวไฟเหมือนกับฆาตกรคนอื่นๆที่เขาเห็นเลยแต่ทั้งหมดนี่มันก็เป็นแค่วิวหลอนไปเองอเลียสยังห้อยอยู่ข้างบนเหมือนเดิมแจ็คได้มาดักเจอเบลล่าขณะที่เบลล่ากำลังมาหาเลกเตอร์แจ็คยืมห้องทำงานของเลกเตอร์คุยกับเบลล่าเป็นการส่วนตัวและตอนนี้เบลล่าก็ตัดสินใจบอกเรื่องที่เธอเป็นมะเร็งให้แจ็คฟังเธอกลัวว่าถ้าบอกไปชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมแจ็คได้บอกกับเบลล่าว่าคุณอย่าตีตัวออกห่างผมคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและผมจะไม่หายไปไหนทุกอย่างจะเหมือนเดิมหลังจากนั้น1วันวิลก็เดินเข้ามาหาแจ็คในห้องวิลพูดขึ้นว่าผมจะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าคุณจะพูดคุณไม่จำเป็นต้องพูดอะไรจนกว่าคุณจะพร้อมแต่ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าคุณจะพูดแล้วเอพิโซดนี้ก็จบลงมาต่อเนื่องกับเอพิโซดที่6 The Chase Pick Ripper ผมบอกเลยว่าตอนนี้โคตรเดือดเริ่มเรื่องมาที่โรงพยาบาลของเหล่าฆาตกรโรคจิตสุดอันตรายมีชายคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่ในห้องขังเขามีชื่อว่าด็อกเตอร์กีเดียนเมื่อผู้คุมเห็นว่าเขาจึงรีบนำด็อกเตอร์กีเดียนส่งห้องพยาบาลทันทีขณะที่พยาบาลคนนี้กำลังลงมือช่วยเหลือเสียงชีพจรของกีเดียนก็หายไปเมื่อพยาบาลคนนี้หันกลับไปมองกีเดียนก็มายืนจ้องหน้าเธอแล้วหลังจากนั้นแจ็คกับวิลก็มาที่โรงพยาบาลแห่งนี้เข้ามาพบผู้บริหารของโรงพยาบาลนี้เขามีชื่อว่าด็อกเตอร์ชิลตันเพื่อที่จะมาขอดูที่เกิดเหตุชิลตันเล่าว่าตลอด2ปีที่ด็อกเตอร์กีเดียนอยู่ที่นี่เขาประพฤติตัวดีมากให้ความร่วมมือทุกครั้งเราเลยปล่อยให้เขาอยู่กับพยาบาล2-2ชิลตันอยากรู้ว่าทำไมด็อกเตอร์กีเดียนถึงลงมือเขามีเรื่องอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่าวิลจึงขอเข้าไปดูที่เกิดเหตุพร้อมกับความเป็นส่วนตัวระหว่างที่กำลังจะเดินไปดูผมจับใจความการพูดคุยระหว่างแจ็ค กับชิลตันได้ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วมีฆาตกรคนหนึ่งที่ได้รับฉายาว่า The Chase Pick Ripper อาชญากรที่แม้แต่แจ็คยังจับไม่ได้แต่ชิลตันมั่นใจว่าด็อกเตอร์กีเดียนก็คือ The Chase Pick Ripper ชิลตันเป็นคนจับได้และหลังจากที่กีเดียนโดนจับ
ก็ไม่มีการฆาตกรรมในรูปแบบของ The Chase Pig Ripper อีกเลยจนกระทั่งศพนี้นี่คือรูปแบบของ The Chase Pig Ripper วิลได้เริ่มจินตนาการตั้งแต่ที่ตัวเองยังอยู่บนเตียงผู้ป่วยเขาเอาเศษช้อนส้อมที่ซ่อนมาด้วยปลดกุญแจมือลุกไปอยู่ข้างหลังพยาบาลคนนี้ลงมือผลักเธอให้ล้มลงแล้วใช้นิ้วโป้งทั้งสองมือควักลูกตาเธอออกมาวิลปล่อยให้เธอคานไปด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวหลังจากนั้นวิลก็หยิบเสาน้ำเกลือกระหน่ำแทงบนร่างกายของเธอในขณะที่เธอกำลังมีชีวิตอยู่เมื่อวิลกลับมาจากโลกของฆาตกรก็ถามกับแจ็คไปว่าเดอะเชสพิกลิปเปอร์ก่อคดีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และได้คำตอบมาว่าเมื่อ2ปีที่แล้วและกีเดียนก็โดนจับมาที่นี่ประมาณเกือบ2ปีเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะหลังจากนั้นแจ็คก็นึกย้อนไปในอดีตเขานึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียน FBI แจ็คขอให้เธอมาช่วยจับเดอะเชสพิกลิปเปอร์ตอนนี้ทีมของแจ็คค่อนข้างจะขาดคนมีความสามารถและด้วยความเลื่อนใหม่ไฟแรงเธอจึงยอมเอาด้วยกับแจ็คกลับมาที่ปัจจุบันวิลกำลังจะเข้าไปคุยกับกีเดียนแต่เอเลน่าก็ขอตามเข้าไปด้วยเพราะว่าเอเลน่าเคยเป็นที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตให้กับกีเดียนเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อพวกเขาทั้ง3คนได้เจอกันกีเดียนระลึกถึงความหลังกับเอเลน่าเล็กน้อยและวิลก็พูดขึ้นมาว่า The Chase Pig Ripper ทารุณเหยื่อในขณะที่กำลังมีชีวิตอยู่แต่คุณทำหลังจากที่เหยื่อเสียชีวิตคุณเล่นละครได้เหมือนมากคุณกำลังทำตามความต้องการของใครอยู่อย่างนั้นเหรอกลางดึกวันนั้นเองที่ห้องทำงานของเลกเตอร์เขากำลังเก็บข้าวของกำลังจะกลับบ้านแต่ก็เจอกับแจ็คมานั่งรออยู่ที่หน้าห้องแล้วเขามาระบายความเศร้ากับเลกเตอร์ผมหยุดคิดไม่ได้ว่าเบลล่าจะเป็นยังไงต่อผมกลัวที่จะเสียเบลล่าไปผมช่วยพวกเธอไว้ไม่ได้เลยเมื่อเลกเตอร์ได้ยินเขาจึงสงสัยทำไมใช้คำว่าพวกเธอมีใครอีกอย่างนั้นหรอที่คุณช่วยไว้ไม่ได้แจ็คไม่ได้เล่าให้เลกเตอร์ฟังแต่เขานึกย้อนถึงตัวเองเมื่อ2ปีก่อนสมัยที่เขายังตามจับ The Chase Pig Ripper แจ็คได้พาเด็กใหม่มาดูศพของ The Chase Pig Ripper เธอมีชื่อว่ามิเลียมมิเลียมได้วิเคราะห์ว่าเครื่องในถูกควักออกมาเหลือไว้แต่หัวใจการควักเครื่องในพวกนั้นออกมาเป็นเหมือนกับถ้วยรางวัล The Chase Pig Ripper อาจจะเป็นหมอผ่าตัดกลับมาที่ปัจจุบันแจ็คกำลังนอนอยู่บนเตียงคนเดียวมีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาหาแจ็คเสียงที่อยู่ปลายสายนั้นเป็นเสียงที่แจ็คคุ้นเคยที่สุดเธอพูดขึ้นว่าแจ็คนี่มิเลียมนะฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนฉันมองไม่เห็นอะไรเลยช่วยด้วยได้โปรดมันทำให้แจ็คงงตาแตกเลยรีบเอาเบอร์มาให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานเช็คแต่ก็ไม่เจอข้อมูลอะไรไม่มีสัญญาณให้ติดตามทุกคนเลยคิดว่าแจ็คมันหลอนไปเองแจ็คเลยอธิบายไปว่า The Chase Pig Ripper อัดเสียงของมิเลียมไว้ก่อนที่เขาจะฆ่าเธอเมื่อ2ปีก่อนแล้วเมื่อคืน The Chase Pig Ripper โทรมาที่บ้านฉันเล่นเสียงที่บันทึกไว้ให้ผมฟัง The Chase Pig Ripper ตัวจริงยังลอยนวลอยู่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อแจ็คเลยทุกคนในห้องพิสูจน์หลักฐานยังเชื่อว่ากีเดียนคือ The Chase Pig Ripper หลักฐานต่างๆมันมัดตัวเขาแล้ววิลได้กลับมานั่งคิดคนเดียวอยู่ในห้องอาการจิตหลอนของเขาเริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆเห็นกวางที่ฟันเห็นเป็นประจำกำลังเดินเข้ามาหาเขาและก็มีเสียงเรียกชื่อวิลปลุกให้เขาได้สติเอเลน่ากับแจ็คเดินเข้ามาหาที่ห้องเรียนแจ็คอยากให้เดอะเชสพิกลิปเปอร์ตัวจริงลงมือฆ่าคนอีกครั้งเพื่อพิสูจน์กับทุกคนว่ากีเดียนคือตัวปลอมโดยการปล่อยข่าวปลอมว่าตำรวจจับเดอะเชสพิกลิปเปอร์ได้แล้วเพื่อเป็นการหยามเกียรติยั่วโมโหเดอะเชสพิกลิปเปอร์ตัวจริงแล้วหวยก็มาออกที่เฟรดดี้ครับบทเยอะจริงๆแจ็คเรียกเธอมาพบกับวิลและเอเลน่าพูดกับเธอว่าคุณมีคุณสมบัติที่ดีของนักข่าวทั้งหมดคุณทั้งฉลาดกล้าหาญสายตาเฉียบคมและผมอยากจะให้คุณช่วยยืนยันว่ากีเดียนคือ The Chase Pig Ripper และคุณก็คงจะดีใจที่จะได้เห็นหนังสือพิมพ์ค่ายักษ์ใหญ่ลงข่าวที่คุณเขียนพร้อมกับเครดิตของคุณเองเราช่วยให้คุณสัมภาษณ์กีเดียนได้นะเมื่อเฟรดดี้ได้ยินข้อเสนอที่แสนล่อตาล่อใจเธอจึงตกลงยอมรับมันทันทีเฟรดดี้ได้เข้าไปสัมภาษณ์กีเดียนใช้คำพูดที่แสนจะหยาบคายเขียนบทความออกมาว่ากีเดียนไม่ได้เป็นแค่ศัลยแพทย์ธรรมดาเขาคือฆาตกรที่หลบหนี FBI มาได้หลายปีเขาคือ The Chase Pig Ripper เลกเตอร์ที่ได้อ่านข่าวนั้นอยู่เขาดูไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่สีหน้าของเขาเหมือนกำลังโดนเหยียดหยามหลังจากที่ข่าวนี้ถูกปล่อยออกไปได้ไม่นานก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาแจ็คมันเป็นเบอร์บ้านของแจ็คเองแต่ทว่าเสียงนั้นกลายเป็นเสียงของมิเลียมที่ถูกบันทึกไว้แจ็คจึงเรียกทุกหน่วยมาที่บ้านแต่ก็ไม่พบใครหน่วยพิสูจน์หลักฐานมาดูที่เกิดเหตุเจอเข้ากับลายนิ้วมือและเส้นผมของมิเลียมเข้าซะอย่างนั้น
วิวจึงคิดได้ว่าใครก็ตามที่เป็นคนโทรมาต้องรู้ว่าคุณสนิทกับมิเลียมและยังรู้สึกผิดกับการตายของเธอแจ็คได้นึกย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งมิเลียมกำลังโดนแจ็คต่อว่าเธอคิดว่าเดอะเชสพิกลิปเปอร์เป็นศัลยแพทย์จึงไปขอประวัติการรักษาเหยื่อทุกรายของเดอะเชสพิกลิปเปอร์แต่การค้นประวัติมันต้องมีหมายสารมิเลียมตามไปเช็คประวัติโดยพละการจุดๆนี้มันทำให้แจ็คเริ่มทะเลาะกับมิเลียมค่ำคืนหนึ่งเลกเตอร์ชวนเอเลน่าและชิลตันมาทานมื้อค่ำด้วยเอเลน่าจึงได้มีโอกาสบอกกับชิลตันไปว่ากีเดียนไม่ใช่เดอะเชดพิกลิปเปอร์กีเดียนอาจจะถูกใครสักคนชักจูงจิตใจให้คิดว่าตัวเองคือเดอะเชดพิกลิปเปอร์แต่ชิลตันก็ยังยืนยันคำเดิมยังไงกีเดียนก็คือเดอะเชดพิกลิปเปอร์เมื่อการสนทนานี้จบไปได้สักพักเลกเตอร์ได้ขอให้ชิลตันไปช่วยจัดอาหารระหว่างที่กำลังเตรียมของเลกเตอร์พูดขึ้นมาว่าผมชอบองุ่นหนอตันสีมันเหมือนกันทั้งข้างในและข้างนอกพอลอกเปลือกมาสีมันก็ยังเป็นสีม่วงและตอนที่ผมอยู่ในตำแหน่งเดียวกับคุณผมก็เคยชักจูงจิตใจคนและคุณอาจจะทำไปแล้วมันเป็นการกระทำนอกลีดและผมยกโทษให้กับการกระทำนั้นได้เราไปกันเถอะเหมือนเลกเตอร์จะรู้แล้วว่าคนที่ทำให้กีเดียนคิดว่าตัวเองคือเดอะเชดพิกลิปเปอร์ก็คือชิลตันนั่นแหละตัดกลับมาที่แจ็ครอบนี้เป็นเบอร์มือถือโทรมาหาเขาเมื่อแจ็ครับสายก็เป็นเสียงของมิเลียมอีกแล้วแต่รอบนี้หน่วยพิสูจน์หลักฐานตามรอยมาได้มันเคยเป็นหอดูดาวเก่ามาก่อนและเมื่อวิวมาถึงแจ็คได้โทรกลับไปที่เบอร์นั้นมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในหอดูดาวแจ็คและวิวจึงรีบเข้าไปดูด้วยความประหลาดใจมือถือเครื่องนั้นถูกวางไว้บนมือของใครบางคนที่ถูกตัดพร้อมกับจดหมายที่เขียนไว้ว่าWhat do you see? คุณเห็นอะไรหลังจากเหตุการณ์นี้แจ็คก็เดินทางมาหาเลกเตอร์ระบายเรื่องของภรรยาและเรื่องที่เขาโดนเดอะเชดริปเปอร์ปั่นหัวมันทำให้ผมคิดว่ามิเลียมยังไม่ตายถึงมันจะเป็นไปไม่ได้ก็เถอะเลกเตอร์จึงเอ่ยขึ้นว่าเราเรื่องของเธอให้ฟังหน่อยเธอชื่ออะไรแจ็คจึงตัดสินใจเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนมิเลียมได้ไล่ตามหมอทุกรายที่เกี่ยวข้องจนมาถึงคิวของอดีตศัลยแพทย์คนนี้เลกเตอร์นั่นเองเธอถามถึงอดีตคนไข้รายหนึ่งที่เลกเตอร์เคยทำการผ่าตัดให้เอาลูกธนูออกจากหัวเข่าและหลังจากนั้นคนไข้รายนี้ก็โดนฆ่าคาห้องทำงานด้วยฝีมือของเดอะเชดพิกลิปเปอร์เลกเตอร์ตีเนียนไปว่าเรื่องนี้มานานมาแล้วผมจำคนไข้รายนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำต้องขอโทษด้วยตอนที่มิเรียมกำลังจะขอตัวกลับเลกเตอร์เอ่ยขึ้นมาว่าผมยังเก็บบันทึกตอนที่ผมยังเป็นศัลยแพทย์อยู่ถ้าคุณต้องการผมจะไปเอามาให้มิเลียมได้ตอบตกลงไปด้วยความดีใจเลกเตอร์จึงขอให้เธอรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมมาระหว่างที่มิเลียมอยู่คนเดียวเธอก็เดินเล่นดูโน่นดูนี่ไปเรื่อยจนมองไปเห็นภาพวาดของเลกเตอร์รูปนี้เป็นภาพวาดเหยื่อของ The Shade Pig Ripper ที่มิเลียมและแจ็คเคยไปวิเคราะห์กันมาแล้วตอนนี้เธอเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างทันใดนั้นเลกเตอร์ก็รีบเดินเข้ามาที่ข้างหลังของเธอลงมือรัดคอเธอจนหมดสติเรื่องราวของแจ็คได้จบลงพร้อมกับบอกว่าเธอเป็นสาวน้อยที่กล้าหาญมากเลกเตอร์ที่ได้ฟังเรื่องเล่านั้นก็ยกวายขึ้นมาจีบและเผยยิ้มออกมาและเอพิโซดนี้ก็จบลงเหมือนเดิมครับเพื่อใครที่ยังตามไม่ทันแจ็คไม่รู้นะครับว่าศัลยแพทย์คนที่มิเลียมไปหาก็คือเลกเตอร์ซีรีส์ใส่เข้ามาเพื่อปฏิปต่อเรื่องราวเท่านั้นและดูเหมือนว่าเลกเตอร์จะรู้ไส้รูปพุงของแจ็คตั้งแต่ที่แจ็คพูดว่าผมช่วยพวกเธอไว้ไม่ได้เลกเตอร์จึงเริ่มโทรไปปั่นแจ็คโดยการเปิดเสียงของมิเลียมให้แจ็คฟังส่วนเรื่องที่เลกเตอร์ทำอะไรกับมิเลียมบ้างผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับเรามาลุ้นพร้อมกันในพาร์ท 3ดีกว่าผมสัญญาว่าจะรีบทำให้เร็วกว่านี้แล้วมาฟังผมสปอยกันได้อีกนะครับสวัสดี